แต่ว่าเรื่องแรกไปดูประเด็นใหญ่ในวงการการศึกษากันก่อนครับเมื่อคืนนี้มีคำสั่งของหัวหน้าคสช.ครับอาศัยอำนาจตามมาตรา44นะครับปรับตัวของโครงสร้างการทำงานหลายอย่างมากครับแล้ววันนี้มีคำแถลงออกมาแล้วว่าที่ต้องปรับโครงสร้างแบบนี้มีเหตุผลครับเพราะว่าโครงสร้างเดิมนั้นอาจจะเป็นการกระจายอำนาจมากจนเกินไปบางทีสั่งการแล้วทำตามที่สั่งการไปไม่ครบทั้งหมดทั้งมวลก็เลยต้องใช้อำนาจตามมาตรา44ครับจัดการจัดระเบียบทุกอย่างเพื่อให้การสั่งงานมันง่ายมากขึ้นแล้วการปฏิบัติงานสามารถที่จะครอบคลุมมากขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ระบุว่าโครงสร้างปัจจุบันของระบบการศึกษามันกระจัดกระจายมันแยกย่อยหลายส่วนไม่สามารถปฏิรูปได้เมื่อคืนนี้ก็เลยออกคำสั่งปรับปรุงเพื่อให้เกิดการปฏิรูปและให้รัฐมนตรีมีเอกภาพในการทำงานมากขึ้นซึ่งเดิมทีเขาแยกการทำงานเป็นแท่ง5แท่งด้วยกันแต่พอนโยบายออกมาปรากฏว่าพอกระจายไปแล้วมันไม่สอดคล้องกันครับวันนี้ก็เลยต้องมาปฏิรูปให้โครงสร้างทุกอย่างสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้โดยจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการและมีอีก5แท่งแบ่งกันทำงานต่อไปซึ่งเหตุผลตรงนี้นะฮะท่านนายกก็บอกว่าเพื่อให้การทำงานทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสั่งงานได้ง่ายมากขึ้นอาจจะได้ฟังเสียงชี้แจงของนายกรัฐมนตรีกันดูครับนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผมต้องให้คนทุกคนกับศึกษาแต่ศึกษาทำคนเดียวไม่ได้มันต้องไปมหาไทยด้วยเพราะนี่อำนาจหลายอย่างของศึกษามันลงมาถึงท้องถิ่นด้วยแล้วโรงเรียนต่างๆและการแต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้องเลยมันไม่ได้มันก็ต้องลงไปดูที่มันถูกต้องชอบทำมะเร็งแค่ไหนไม่งั้นอำนาจมันลงไปข้างล่างหมดแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เป็นมาอันนี้ลองทำแบบนี้ดูที่มันจะดีขึ้นไหมเท่าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าครู 4-5 แสนคนเขาพอใจกับไอ้คำสั่งนี้นะก็จะมีที่ยังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างไอ้ 2,000 กว่าคนที่บริหารเดิมอยู่นั่นแหละซึ่งเขาก็ติดอยู่กับกติกาเดิมของเขาซึ่งไอ้พวกนี้น่าเป็นห่วงถ้าเรายังไม่แก้ไขตรงนี้แล้วไปทำพรบให้มันชัดเจนวันหน้ามันก็จะแยกเป็นแท่งลงมาแบบนี้เงินก็แยกเป็นแท่งๆไปก็จะมีรัฐมนตรีแต่ละรัฐมนตรีช่วยมาดูแลคนละสายคนละแท่งคนละแท่งแล้วมันจะเกิดงานไหมล่ะอันนี้คือปัญหาบ้านเราคือการเชิงบูรการเกิดไม่ได้อย่างแท้จริงนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะก็ชี้แจงถึงคำสั่งของคสช.ที่ออกมาเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะก็ต้องการที่จะแก้ไขการทำงานของทางกระทรวงที่ล่าช้าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานมันไม่เชื่อมโยงกันขาดการประสานความร่วมมือกันนะคะลองฟังคำชี้แจงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเก่งทุกคนเก่งทุกคนผมยืนยันสนใจทุกคนสนใจทุกคนนาทีนี้ไม่มีใครไม่สนใจเรื่องการศึกษาเลยนะครับผมเชื่อมั่นไม่ใช่มหาไทยเขาทำในรูปกรรมการไม่ใช่ผู้ว่าคนเดียวเขามีรูปกรรมการเยอะแยะแล้วก็มีผู้แทนของแท่งของผมเนี่ยเขาไปนั่งอยู่เต็มไปหมดผู้แทนครูก็ไปนั่งนะครับมีสภาเอกชนอย่างน้อยรองประธานคือศึกษาธิการภาคถ้าประธานไม่เวิร์กก็รองประธานเวิร์กมีอยู่2คนไม่น่ากังวลนะเพราะว่าการไว้หมดแล้วครับผมอันนี้เขาบอกว่าการทำงานใหม่เขาจะแบ่งเป็นการทำงานคือจะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระดับภูมิภาคซึ่งจะมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั่งเป็นประธานแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งเป็นประธานนั่นแปลว่าต่อไปการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวต้องไปเกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงกับกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวต้องดูกันต่อครับเพราะว่าเดิมทีแล้วการทำงานเขาจะแบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัดซึ่งจังหวัดหนึ่งก็อาจจะมี1หรือ2 3เขตแล้วแต่นะครับดูแลกันกระจายไปผอ.ของเขตมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจต่างๆแต่ว่ารอบนี้ทั้งจังหวัดมาขึ้นตรงกับคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคำถามก็คือว่าการปฏิรูปจะสามารถเดินหน้าได้ตามที่บอกเอาไว้
ในการออกคำสั่งนี้หรือเปล่าแล้วการสั่งงานมันจะสามารถตรงและแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือเปล่าค่ะก็มีการย้ำชัดเจนว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องโครงสร้างที่มันกว้างจนเกินไปการคุยงานการวางแผนกันในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่สอดประสานกันในแต่ละภาคส่วนนะคะการมาควบรวมกันในลักษณะแบบนี้แล้วก็มีคณะทำงานที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปมันก็จะทำให้โครงสร้างของการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้บอกมาก่อนสั่งงานทีต้องไปทุกเขตนะครับ1จังหวัดแต่ว่าต่อไป1จังหวัดสั่งการเพียงแค่1เดียวเท่านั้นก็มีคณะกรรมการชุดนี้ดูแลนะครับ